ครับในคลิปนี้เราจะมาดูการเคลื่อนที่แบบหมุนแล้วเราจะเปรียบเทียบมันกับการเคลื่อนที่เชิงเส้นนะครับในการเคลื่อนที่เชิงเส้นเนี่ยนะครับเชิงเส้นเนาะหรือลิเนียนะครับลิเนียโมชั่นนะครับเรามีตัวแปรที่สำคัญอยู่3ตัวก็คือ x v แล้วก็ a นะครับที่ x คือนะครับการกระจัดหรือเป็นระยะทาง v เป็นความเร็วหรือเป็นอัตราเร็วก็ได้นะครับ A เป็นความเร่งนะครับหรือเป็นอัตราเร่งก็ได้นี่คือตัวแปรที่สำคัญในการเคลื่อนที่เชิงเส้นนะครับเรามี3ตัวนี้แล้วเราก็มีสมการในการบอกว่า3ตัวนี้คำนวณยังไงเช่นนะครับเรามีบอกว่า x เท่ากับ vxt นะครับเมื่อ a เท่ากับ0ก็คือไม่มีความเร่งนะครับระยะทางเท่ากับ vx ระยะทางในแนวแกน x เท่ากับ vx คูณกับเวลานะครับหรือว่า vx ผมพิจารณาเฉพาะในแนวแกน x เนาะux บวกกับ axt ก็คือความเร็วต้นบวกกับความเร่งคูณกับเวลาจะได้ความเร็วปลายนะครับก็คือเราจะหาว่าวัตถุเนี่ยเริ่มต้นมีความเร็ว ux นะครับเสร็จแล้วขับอยู่สักพักหนึ่ง m มีความเร็ว vx นะเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่ตรงนี้คือ t นะถ้าเราต้องการหาความเร็วตรงนี้ให้ได้เราต้องรู้ความเร่งครับเห็นไหมเราต้องรู้ความเร็วต้นเราต้องรู้เวลาที่มันใช้นะครับหรือไม่ก็นะครับ a เท่ากับ v ax เท่ากับ vx 2ลบ vx 1หารด้วย t 2ลบ t 1ก็คือความเร่งก็คือเกิดจากอัตราการเปลี่ยนแปลงความเร็วนะครับในแนวแกน x นี่คือความเร่งในแนวแกน x เนาะนี่คือตัวอย่างของการเคลื่อนที่เชิงเส้นในการเคลื่อนที่แบบหมุนเราจะให้อะไรเป็น x เราจะให้อะไรเป็น v เราจะให้อะไรเป็น a นะครับทำไมเราต้องรู้เทอมพวกนี้ครับเทอมพวกนี้ใช้อธิบายการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับถ้าเรามาวาดรูปการเคลื่อนที่แบบหมุนนะครับนะครับปริมาณที่สำคัญก็คือปริมาณที่เขาเรียกว่ามุมนะครับเนาะวัตถุเคลื่อนที่ตำแหน่งนี้นะครับเทต้าหนึ่งนะครับวัตถุอยู่ตรงนี้ที่เวลาทีหนึ่งเวลาผ่านไปวัตถุเคลื่อนที่ไปจนถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือเทต้าสองนะครับนี่คือเวลาทีสองนะครับตรงนี้เนี่ยทำให้เรารู้ว่าอัตราการเปลี่ยนแปลงมุมจากเทต้า1ไปเป็นเทต้า2เนี่ยก็คือเดลต้าเทต้าหารด้วยเดลต้า t นี่คืออัตราการเปลี่ยนแปลงมุมก็คือเทต้า2ลบเทต้า1หาร t 2ลบ t 1นะครับตรงนี้เขาเรียกว่านับอัตราเร็วเชิงมุมนะครับเราจะเห็นว่าแทนที่เราจะใช้ x ครับเราใช้มุมแทนเห็นไหมนอกจากนี้เรายังมีว่าพอเรารู้ว่าอ๋อโอเคนะครับเรานิยามตัวแปรให้เป็นตัวแปรกรีกเนาะโอเมก้าเท่ากับเทต้า2ลบเทต้า1หารด้วย t 2ลบ t 1นะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็น average นะครับเป็นโอเมก้าเฉลี่ยเห็นไหมแสดงว่าถ้าเกิดเราบอกว่าโอเมก้าของวัตถุหน้าตำแหน่งนี้คือโอเมก้า1หน้าตำแหน่งนี้คือโอเมก้า2นะครับเป็นไงครับอัตราเร็วเชิงมุมมันเปลี่ยนก็คือเดิมทีตรงนี้มีอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้า1พอเวลาผ่านไปอัตราเร็วเชิงมุมเปลี่ยนเป็นโอเมก้า2แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นครับมันก็เหมือนกับเทอมนี้ครับตรงนี้คืออะไรครับตรงนี้คือความเร็วปลายลบกับความเร็วต้นนะก็คือเดิมทีมีความเร็ว vx 1แล้วก็ความเร็วเปลี่ยนไปเป็น vx 2โดยเวลาที่ใช้ในการเปลี่ยนแปลงก็คือ t 2ลบ t 1เราได้ความเร่งนะครับตรงนี้เหมือนกันครับเราบอกว่าให้อัลฟาเป็นความเร่งเชิงมุมนะครับเราให้เป็นความเร่งเฉลี่ยเท่ากับโอเมก้า2ลบโอเมก้า1หาร t 2ลบ t 1เช่นเดียวกันเห็นไหมครับว่าความใกล้เคียงกันค่อนข้างชัดเจนจะสังเกตเห็นว่าผมใช้คำว่าเฉลี่ยถ้าเราไม่ต้องการเฉลี่ยล่ะเราต้องการโอเมก้าณเวลาใดๆคืออะไรครับเราต้องใส่ลิมิตครับลิมิตของเดลต้า t เข้าใกล้0นะครับของเดลต้าเทต้าหารเดลต้า tนะซึ่งตรงนี้เราต้องดิฟครับดิฟเทต้าเทียบกับเวลานะครับเราก็จะได้โอเมก้าณจุดใดๆหรือเขาเรียกว่า instantaneous นะครับ angular velocity นะครับเช่นเดียวกันครับตรงนี้ก็คือต้องการอัลฟาณจุดใดๆหรือ instantaneous angular acceleration นะครับเท่ากับลิมิตของเดลต้า t เข้าใกล้0เดลต้าโอเมก้าหารเดลต้า t
ซึ่งเท่ากับ d โอเมก้าหาร dt นะครับนี่ก็คืออัลฟานะครับหรือเรียกว่า instantaneous angular acceleration นะครับแล้วเราเห็นเรามีคำว่า angular หมดนะครับนะครับเพราะว่าการเคลื่อนที่แบบหมุนเนี่ยนะครับมันเรียกว่า angular motion ก็ได้นะครับแต่เราเรียกว่า rotation คราวนี้เรามาดูเรื่องมุมเทต้านิดหนึ่งมุมเทต้าเนี่ยโดยปกติเราบอกว่าเราวัดมุมตอนที่เราเรียนตรีโกณมิติเนี่ยวัดมุมจะเป็นองศาแล้วต่อมาเรารู้จักคำว่าเรเดียนจริงๆแล้วนะครับในทางฟิสิกส์เราจะใช้เรเดียนเนาะซึ่งเป็นหน่วยธรรมชาติมากกว่าทำไมถึงเป็นหน่วยธรรมชาติมากกว่าครับเพราะว่าเทต้าเนี่ยที่เป็นเรเดียนเนี่ยมันคือเรโชหรืออัตราส่วนนะครับระหว่าง s กับ rนะโดยที่ r คืออะไรครับ r คือรัศมีของวงกลม s คือระยะนะครับส่วนโค้งที่เราเห็นตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่าโอเคผมมาวาดรูปใหม่ผมวาดวงกลมนะครับแล้วก็นะครับมุมเทต้าตรงนี้นะครับผมให้เป็นเทต้านะครับระยะส่วนโค้งตรงนี้นะครับระยะส่วนโค้งตรงนี้ผมให้เป็น s นะครับรัศมีคือ r เทต้าตัวนี้นะครับเท่ากับ s ส่วน rครับก็สังเกตเห็นว่า s ถ้าเป็นหน่วยเป็นเมตร r ก็ต้องเป็นเมตรด้วยเพราะฉะนั้นเทต้าจริงๆเนี่ยนะครับมันไร้หน่วยนะคำว่าเรเดียนเนี่ยคือการวัดแค่นั้นเองนะเหมือนองศานะครับคราวนี้ความสัมพันธ์ระหว่างองศานะครับหรือที่เขาเรียกว่าดีกรีเนี่ยกับเรเดียนเนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงนะครับเริ่มต้นตรงนี้เราบอกว่ามันคือ0องศานะครับไปถึงนี้90องศานะครับมาถึงตรงนี้นะครับ180องศาข้างล่าง270องศานะครับแล้วกลับมาถึงตรงนี้ก็กลายเป็น360องศานะนี่คือการวัดองศาแล้วเราก็สามารถหมุนวงกลมลงไปเรื่อยๆนะครับคราวนี้ถ้าเราวัดเป็นเรเดียนล่ะเรเดียนตรงนี้นะครับ0เรเดียนเหมือนกันนะผมให้เขียนเป็นสีน้ำเงินเนาะ0เรเดียนนะครับ0เรเดียนนะขึ้นมาถึงที่90เรเดียนก็คือไพส่วน2 90องศาครับไพส่วน2เรเดียนนะครับอย่าลืมนะผมเขียนเรเดียนเพื่อให้รู้ว่าเราวัดเป็นเรเดียนนะครับตัวจริงๆของมันไม่มีหน่วยนะครับพอมาถึง180ครับก็คือไพเรเดียนนะครับตัวนี้คือไพเรเดียนพอมาถึงที่270ครับมันจะกลายเป็น3ไพส่วน2เรเดียนก็คือจุดนี้นะครับพอถึงตรงนี้ปุ๊บจะกลายเป็นอะไรครับ2ไพเรเดียนนะครับจะเห็นว่านะครับมันสอดคล้องกันนะครับ2ไพก็คือครบรอบวงกลม360ก็คือครบรอบวงกลมนะครับคราวนี้มันสำคัญยังไงดูเนาะถ้าเกิดผมบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดวงกลมของเราเนี่ยหมุนครบ2ไพเทต้าเท่ากับ s ส่วน r ถูกไหมครับเพราะฉะนั้น s เท่ากับอะไรครับ s ก็คือเส้นรอบวงก็คือ2ไพ r นี่คือสิ่งที่เราได้มาตอนเรียนมาตั้งแต่ประถมนะครับว่าเส้นรอบวงนะครับที่ครบ2ไพก็คือ2ไพ r ก็คือครบรอบวงวงกลมพอดีนะครับถ้าครึ่งวงกลมล่ะครับก็2ไพตัวนี้ก็จะกลายเป็นอะไรครับก็จะกลายเป็นไพเท่ากับ s ส่วน r เพราะฉะนั้น s ก็เท่ากับไพ r นะนี่ก็คือครึ่งวงกลมก็แค่หาร2นะครับพูดง่ายๆก็คือระยะนี้แค่นั้นเองนะครับน้องหรือว่าเราเขียนว่าเฮ้ย1เรเดียนเท่ากับนะครับ 57.3 องศาแล้ววิธีการเปลี่ยนง่ายๆเนาะสมมติเราต้องการเปลี่ยนเรเดียนให้ไปเป็นดีกรีนะต้องการเปลี่ยนเรเดียนให้เป็นดีกรีสิ่งที่เราต้องทำนะครับก็คือเราเอาตัวเลขเรเดียนที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับคูณกับ180นะครับดีกรีนะครับหรือองศานะครับหารด้วยไพเรเดียนสังเกตเห็นไหมครับว่านี่จะตัดนี่ไปเพราะเราเหลือองศาอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณเอาเรเดียนคูณ180หารด้วยไพเราจะได้องศาออกมานับกลับกันครับถ้าเราต้องการดีกรีเรามีดีกรีเราต้องการเปลี่ยนให้เป็นเรเดียนทำไงครับเราก็เอาดีกรีที่เรามีอยู่ดีกรีก็คูณกับไพเรเดียนหารด้วย180ดีกรีดีกรีต่อดีกรีครับตรงนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเปลี่ยนไปเนาะเพราะว่าไพกับ180คือตัวเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เอาตัวเลขที่ได้คูณกับไพหารด้วย180เราก็จะได้เรเดียนออกมา